ยื่นยัตติในครั้งนี้ครับประเด็นปัญหาแล้วนะแล้วมีปัญหาอะไรบ้างครับพอจะได้เปิดเทียนจะกิดบาดท้องเราน่าจะแก้ในเร็ววันนี้อีกวันนี้แต่เราก็ไปวนเวียนอยู่กับแจกเงินดิจิตอลนะแล้วก็ทำไม่สำเร็จก็ทำยากปัญหาเยอะเกี่ยวกับปากท้องประชาชนเนี่ยคือเป็นเรื่องสำคัญเพราะรัฐบาลพูดมาตลอดว่าเศรษฐกิจไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีนะสี่เดือนเนี่ยนะน่าจะเริ่มทำอะไรมีลูกมีหลานนะแต่ก็ยังไม่ทำอะไรข้อนี้สำคัญก็คือกระบวนการยุติธรรมนะมีปัญหาเยอะมากตรงนี้ถ้าว่ารัฐบาลเนี่ยไม่รักษามาตรฐานความเป็นธรรมให้รักษาความยุติธรรมให้มั่นคงเลือกปฏิบัติหาช่องทางในทางที่จะให้ประโยชน์กับบางคนบางกลุ่มอะไรนะตรงนี้มันจะเป็นปัญหาใหญ่ของบ้านเมืองมันไม่จำเป็นต้องรอนานเท่าไหร่ในเรื่องปัจจุบันที่สามารถจะออกมาพูดกันได้ขนาดนี้อันนี้ยกตัวอย่างนะนั่นมีหลายเรื่องเรื่องของกระบวนการหรือยุติธรรมด้านกฎหมายค่ะแน่นอนเราอาจจะเกี่ยวข้องกับอดีตนายกทักษิณชินวัตรด้วยค่ะจำเป็นไหมที่จะต้องเปิดอภิปรายทั่วไปก่อนที่จะครบในกำหนดวันที่คุณทักษิณจะได้เข้าข่ายเรื่องของระเบียบการพักโทษใดๆเนี่ยค่ะคือเรื่องนี้เราไม่ได้เน้นตัวบุคคลนะเราเน้นในหลักการเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเปิดก่อนเปิดหลังเนี่ยนะมันไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่ว่าสามารถที่จะยึดหลักกระบวนการยุติธรรมเนี่ยให้เป็นธรรมได้จริงแค่นี้แค่ไหนนะก็ไม่ได้เกิดทันทีทันใดแต่ปัญหาเฉพาะหน้าปัจจุบันก็ไม่ควรให้มันเกิดต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนว่ากฎหมายก็ดีและกระบวนการยุติธรรมก็ดีต้องใช้กับทุกคนเท่าเทียมกันเหมือนกันในการอภิปรายครั้งนี้สว.ตั้งเป้าว่าจะอภิปรายเรากี่วันแล้วก็ผู้อภิปรายจะมีประมาณกี่คนก็ที่ตั้งใจขอไว้2วันส่วนผู้อภิปรายก็อยู่ที่ว่าสมาชิกเนี่ยแสดงความจำนงอย่างเป็นทางการนะว่ามาไปแค่ไหนแต่ตอนนี้ก็มีหลายท่านอยู่แต่ก็ว่าต้องแสดงความชัดเจนเพื่อจะได้จัดลำดับเวลาให้กับท่านสมาชิกที่ผมต้องรอนิดนึง